ค่ะก็สวัสดีนะคะทุกคนอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ตอนประมาณเมื่อกี้เนาะอัดไอตัวโวแคปไปนะคะอันนี้คือเหลือตามที่เราสัญญากันนะคะว่าเราจะมารีวิวหรือแนะนำหนังสือสอบ IELTS เนาะก็สองเล่มนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะได้ยินไหมเอ่ยแล้วก็เล่มนี้เนาะว่าอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะพูด listening ก่อนซึ่งไฟจ้าว่าตอนนี้ listening นะคะก็คือเหมือนอย่างที่พูดไปในคลิปแรกเลยว่าฟังยังไงให้ปังเนาะก็แนะนำเหมือนเดิมว่าสำหรับ listening นะคะก็ใช้สองเล่มนี้เลยก็คือเป็น IELTS นะคะของ Cambridge นั่นเองโดยที่ latest edition นะคะ latest edition ก็คือเล่ม15นะคะแล้วก็ทำจนครบเล่มนี้นะคะแล้วเราก็ย้ายมาทำเล่ม14นั่นเองเนาะเราต้องทำจากอันที่เป็นเอ็ดใหม่ไล่ไปเอ็ดเก่านะคะไม่ทำจากเล่มหนึ่งนะคะหลายคนบอกอุ้ยหาซื้อเล่มหนึ่งแล้วไม่ใช่นะคุณขาต้องทำใหม่ไปเก่าเนาะโอเคก็จุดต่างของเล่ม14กับ15เนาะสำหรับ listening มีแบบมีอย่างเดียวนะคะก็คือ2คนนี้นะเขาไม่มีซีดีมาให้นะคะก็คือว่าอะไรคือว่าเล่ม15เนี่ยเขาก็จะมีเป็นรหัสมาเนาะแต่ว่ารหัสอันเนี้ยเราไม่ได้ใช้แล้วสำหรับ listening เราจะฟังยังไงล่ะมันจะมี QR code นะคะสำหรับแต่ละพาร์ทมาเช่นลองดูอันนี้เลย question นี้ถึงนี้นะคะเขาก็จะมีแบบเป็น QR code เนี่ยมาให้เลยซึ่งเมื่อจบอันนี้คือจบพอมันไปขึ้นอันใหม่พาร์ท3เนี้ยโอ๊ยมันก็เป็นอันนี้ค่ะเป็นมาใหม่ซึ่งข้อเสียเดียวที่รู้สึกเนาะข้อเสียเดียวที่รู้สึกก็คือว่ารู้สึกว่ามันไม่โฟลว์อะแบบปกติข้อสอบใช่ไหมคะมันก็จะรันเทปนะต้นจนจบม้วนเดียวจบแต่อันเนี้ยพอมันเป็นเซ็กชันที่แยกกันแบบนี้ใช่ไหมคะพอเราฟังอันนี้จบปุ๊บไอ้ QR code นี้เทปหยุดแล้วพอจะมาอันนี้ปุ๊บอ้าวเรามาสแกนอีกรอบหนึ่งเพื่อเราทำตรงนี้กลายเป็นมันไม่ค่อยต่อแบบมันไม่ได้ต่อเหมือนข้อสอบจริงมันจะกลายเป็นเหมือนแบบแต่ละเซกชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีของเขาคืออะไรเอ่ยเขามีข้อดีนะดีเลยก็คือว่าเวลาที่เราทำ listening ใช่ไหมคะแล้วถ้าเรายังไม่คล่องเนาะสิ่งที่แนะนำคือให้ฟัง audio script ก็คือจะอยู่ข้างหลังแล้วเขาก็จะเขียนไว้เลยเช่นอย่างอันนี้นะคะ test one นี้ใช่ไหมคะมี QR code มาอย่างนี้ audio script ก็คืออันนี้นั่นเองลูกกุญแจคือคำเฉลยนะคะอยู่หน้า119เนาะอันนี้น่าจะเลข96เนาะมองสลับกันก็คืออันนี้คือ audio script เนาะเราก็เปิดไปไหน page 96สิคะไปดูซิยังไงเอ่ยโอเคพอมาเป็นอันนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลย audio script ของ test 1ซึ่งค่อนข้างสะดวกเวลาที่บางทีเราฟังอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราจะ practice อย่างเงี้ย practice โดยการฟังสคริปต์อะเราก็จะได้ยินเสียงในเทปใช่ไหมคะตาเรานะคะก็คือไล่ดูกับตรงเนี้ยนะคะไล่ไปเงี้ยมันก็เป็นการฝึกหูของเราเนาะให้เรากลับกับเทปกับใดๆแล้วข้อดีของเล่มนี้คือเขาขีดเส้นใต้คำตอบให้คุณค่ะเช่นอย่างพาร์ทวันหน้านี้ใช่ไหมคะtest one หน้านี้เลยสมมติข้อแรกเนาะอันเดิมกับไอ้ที่เราคลิปเก่าเนาะที่บอกว่านามสกุลคุณเบกกี้ใช่ name of agent นะคะ name of agent ที่เขาให้มาแล้วว่าเบกกี้เราเว้นนามสกุลไว้มาดู audio script นะคะเขาขีดเส้นใต้ให้ด้วยเขาขีดเส้นใต้มาเลยนี่เห็นไหมคะ Jamison แล้วแบบมันก็จะมี spellingเวลาที่เทปนะคะเวลาเปิดนะคะถ้าเป็นชื่อนามสกุลคนเขาก็จะมีสเปลให้ทุกครั้งเลยเราก็คือฟังเราก็เขียนตามเนี่ยเขาจะขีดเส้นใต้เลยอันไหนคือคำตอบตรงไหนเราฟังไม่ทันตรงไหนที่เราต้องเติมดีมากๆเลยสำหรับ listening ของเล่ม15เนาะกลับมาเล่ม14ค่ะจะพูด listening ก่อนเนาะเล่ม14นะคะคนละแบบกันเลยไม่มี QR code เห็นไหมคะเพื่อนๆลองดูนี่ไม่มี QR code เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยเราเทปฟังตรงไหนตอนแรกคืองงเด้อเทปนะคะคือเราจะต้องเอาไอ้ตัวที่เป็นตรงนี้เนาะขออนุญาตแบบอะไรมาปิดแล้วกันเนาะก็อันนี้นะคะมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นที่เรา scratch ออกไปอะค่ะที่เรา scratch ออกไปนะคะก็คือเป็นอย่างนี้เนาะซึ่ง
มันก็คือจะเป็นว่าเราต้องเอาพาสเวิร์ดเนี่ยค่ะไปลงทะเบียนในเว็บของเขานะมันก็จะเขียนไปเลยว่าเป็น e-source เนาะแล้วเราก็ตั้งอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะซึ่งเข้าไปถึงมันก็จะมีให้เรากดว่าเป็น test 1 test 2 test 3นะคะซึ่งรู้สึกว่าเขาก็จะแยกมาอีกแล้วเนาะว่าแบบไม่ได้เป็นเทปม้วนเดียวจบเนาะก็จะแยกเป็นแบบ part 1 part 2อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าไอ้ตัว audio script อะค่ะเขาก็ไม่ได้บอกว่าอยู่หน้าไหนเหมือนเล่ม15ที่เขาจะเขียนไว้ข้างล่างใช่ไหมอันนี้ก็โล่งโจ้งโบ๋โจ๋อย่างนี้นะคะคุณก็ต้องคือยังไงเอ่ยเพื่อนก็ต้องเปิดไล่เอาเองนะเนี่ยไล่เอาเองแต่ถามว่าเขามีสคริปต์ให้ไหมมีเหมือนกันค่ะอย่างอันนี้เลย test 2เนาะ audio script เนี่ยก็มีเหมือนเดิมเลยขีดเส้นใต้อะไรมาให้เรียบร้อยแต่อาจจะเอา post it เนาะแนะนำเอา post it แปะไว้นะคะนอกเรื่องทุกคนสงสัยไหมทำไมสมุดแบบหนังสือบิวมันไม่มีรอยเลยเอ๊ะซื้อมาทำจริงหรือเปล่าคือซื้อมานะคะแต่ว่าไม่กล้าเขียนลงไปในนี้เนื่องมันเสียดายหนังสือนะคะคือเป็นคนแบบแบบไม่อยากเขียนลงไปในเล่มอย่างเงี้ยเราก็เลยจะแบบมีการแบบเอาไปซีล็อกเป็นใบๆเนาะหรือบางทีเราก็ใช้ iPad นะถ่ายแล้วเวลาเราทำเราก็เขียนคำตอบใน iPad เราเนาะหนังสือเราก็ไม่เหลือคือเรารู้สึกไม่ดีถ้าเราจะเขียนแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลงไปเนาะแต่อันเนี้ยคือแล้วแต่นะคือเหมือนแบบแล้วแต่นะคะหรือใครแบบอะไรยังไงก็ได้นะเพราะเขาเขียนไว้นะเหมือนในหนังสือเขาจะเขียนไว้เลยว่าถ้าเกิดสำหรับคนที่จะซีล็อกเล่มนี้เพื่อเอาไปใช้เป็นการเรียนการสอนหรือว่าใช้แบบไม่ได้ทำคอมเมอร์เชียลอะไรอะสามารถทำได้เนาะเหมือนเขาเขียนเลยนะว่าแบบไม่ได้ห้ามนะคะว่าแบบโอ้ยซีล็อกแล้วโดนจับอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเหมือนเขามีเขียนไว้อยู่แต่ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเนาะโอเคอันนี้ก็6นาที7นาทีผ่านไปนะคะก็สำหรับ listening เดี๋ยวจะขออนุญาตแบบเอาหูออกอันนึงเนาะรู้สึกแบบแน่นๆโอเคนะคะก็จบไปนะคะสำหรับlistening ต่อไปเราก็จะมาขึ้นอะไรเอ่ย listening ใช่ไหมเอาเหมือนข้อสอบจริงข้อสอบจริงก็ต้องมาเป็น reading นะคะโอเค reading เนี่ยทำมาเล่มนี้ด้วยเล่มนี้ก็ใช้เป็นมีการทำ reading ในเล่มนี้นะคะซึ่งเล่มนี้สำหรับ listening เนี่ยไม่ได้ทำในเล่มนี้เลยแต่เล่มนี้เขามี CD มาให้เนาะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็อ๋อลืมสุดท้ายละลืมบอก listening นะคะก็เวลาทำอ่ะหรือ listening หรือ reading ก็ตามเนี่ยเขาจะข้างหลังหนังสือเนี่ยเขาจะมีแบบนี้มาให้นะคะเป็นเหมือนเป็นกระดาษคำตอบเล่มนี้ก็มีนะแต่มันจะเป็นแบบเล็กๆ เลยอ่ะเขาก็จะมีแบบกระดาษอย่างนี้มาให้บางทีเราอาจจะซีล็อกเฉพาะหน้าที่เป็นคำตอบก็ได้นะคะแล้วก็เอามาทำเนาะมันจะได้รู้ว่าอ๋อของจริงนะข้อมันเป็นยังไงมันเรียงแบบ1ถึง20ซ้ายแล้วก็21ถึง40อยู่ขวามืออะไรแบบนี้เนาะโอเคอันนี้จบแบบจริงๆนะคะสำหรับ listening เราขึ้น reading ขอโทษทีอาจจะพูดเรางง reading เนี่ยหลังจากที่ทำมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเล่มนี้เขาก็โอเคคือเล่มเนี้ยแอบยากกว่าข้อสอบจริงด้วยนิดนึงคือรู้สึกเลยว่าถ้าทำเล่มนี้ได้อ่ะข้อสอบจริงก็จะแบบอาจจะชิวๆเนาะจริงคือตอนที่ทำเล่มเนี้ยแล้วก็แบบให้คนเหมือนเป็นแบบให้คนรู้จักค่ะก็มาสอนทำเล่มเนี้ยตอนนั้นคือ reading ได้ 7.5 เลยทีเดียวรู้สึกว่าเล่มนี้มันยากกว่าข้อสอบในความรู้สึกของตัวเองเนาะแล้วบางอย่างมันจะเป็นภาษาที่แบบงงๆแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างยากส่วน reading เนี่ยในลักษณะข้อสอบใช่ไหมคะมันก็จะมี40ข้อเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมี3 passage ให้อ่านก็จะมี passage แบบน่าจะเป็นง่ายสุดปานกลางแล้วก็ยากเนาะมันก็จะต้องมีปนกันนะคะซึ่งคะแนนก็เต็ม9อีกเหมือนเดิมเนาะเวลาที่อ่านนะคะก็อันนี้เป็นรีวิวหนังสือเนาะก็หลักๆก็จะเทียบหนังสือแต่ว่าเราคงแบบไม่ได้อ่านแบบช้าแบบเวิร์ดบายเวิร์ดเนาะรีบแบบอ่านเร็วๆนะคะถ้าเป็นโดยส่วนตัวนะคะก็จะอ่านคำถามก่อนเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็คือค่อยกลับไปอ่าน passage เพื่อเรารู้ว่าเราต้องมาตอบอะไรเนาะประมาณนี้ส่วนถ้ามาเป็นพวก reading ของ2เล่มนี้เนี่ยโดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับ passage ในข้อสอบนะที่มันเป็นแบบง่ายกับแบบปานกลางอะ
คือรู้สึกว่าเล่มนี้มันไม่ได้ยากกว่าข้อสอบแต่รู้สึกว่าเล่มนี้ยากกว่าข้อสอบถ้าทำนี่ได้นะข้อสอบแบบชิวๆแต่ถ้าทำอันนี้ได้ข้อสอบก็คือตอนที่ทำสองเล่มนี้สอบเราได้เจ็ดเนาะสอบเราได้7.0ก็เอ๊หรือว่าเรายังไงก็ไม่รู้เนาะเกี่ยวกับหนังสือหรือเกี่ยวกับตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้นะคะข้อสอบก็ค่อนข้างเขาเรียกอะไรนะหนังสือเล่มนี้ก็คล้ายกับข้อสอบจริงเลยว่าข้อสอบจริงก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยให้เติมนะคะคำว่า true false หรือว่า not given นั่นเองเนาะหรือว่าจะมีเป็นให้เป็นเขียน word ประมาณนี้สำหรับใครที่มองหาหนังสือนะแล้วอยากได้แบบอะไรที่เริ่มต้นนะก็แนะนำเป็น15ก่อนนะคะโอเคจบของ reading 3เล่มเลยต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวนะเราพูดอะไรไปแล้วนะ listening reading อ๋อต่อไปนะคะก็จะเป็น writing ซึ่ง writing เนี่ยแทบไม่ค่อยได้ดูในนี้เลยเนาะแรกๆก็อาจจะมีดูเล่มนี้บ้างนะคะเป็นเล่มเนี้ยเขาจะมีคล้ายๆแบบเป็นพื้นฐานอะเป็นพื้นฐานของการเขียนการแบบโอ้ยขอโทษทีลืมยกหนังสือเล่มนี้นะคะก็เหมือนเขาก็จะมีแบบเป็นพื้นฐานของการเขียนเนาะแล้วก็มีแบบเริ่มแบบเป็นประโยคหรือมันเป็นอธิบายข้อสอบว่าแบบ task 1 task 2เป็นอะไรยังไงแต่ส่วนตัวเนี่ยสำหรับ writing อ่ะไม่ได้ใช้แทบไม่ได้ดูในนี้เลยส่วนใหญ่บางทีเราจะไปหาแบบ topic นะคะตามในอินเทอร์เน็ตที่คนแบบมารีวิวนะมันจะมีเลยแบบตามแบบกรุ๊ปต่างๆหรือว่าตามใน Facebook ใน Google นะเขาก็จะบอกเลยว่าโอ้ข้อสอบนะคะเดือนที่แล้ววันที่นี้นะท็อปิกนี้เราจะได้เหมือนอัปเดตเพราะว่าหนังสือบางทีเขาก็เก่าแล้วเนาะซึ่งข้อสอบเนี่ยคนเขาสอบกันทุกวันเนาะโจทย์ที่เขาจำออกมาแล้วบอกเนี่ยคิดว่ามันจะใกล้เคียงกับข้อสอบจริงๆมากกว่าซึ่งอย่างที่บอกว่าคือ writing เขาเนี่ยเขาก็ต้องวัดแบบเน้นๆเลยเป็นพวกแบบcritical thinking หรือเป็นพวกการแบบเขียนแล้วคุณเขียนรู้เรื่องไหมนะคะมีแบบเขาเรียกอะไรนะการเชื่อมโยงที่ดีไม่ใช่เขียนไปแล้วเหมือนแบบเอ๊ะอะไรมันหายไปแล้วก็ไปขึ้นประโยคใหม่อ่ะเนาะอันนี้ไม่ได้จะพูดตรงนี้ละเอียดนะคะก็จะพูดเป็นเหมือนเน้นเป็นรีวิวหนังสือมากกว่าเนาะเพราะว่าหลายๆคนชอบถามว่าเอ๊ะเราควรจะซื้อหนังสือเล่มไหนดีถ้าเราแบบเรามีเงินซื้อได้แค่เล่มเดียวถ้าพี่แนะนำอันนี้นะคะก็คือได้หมดเลย listening นะreading writing จริงๆเขามีท็อปิกให้นะคะเขาจะมีท็อปิกมาให้เป็นเช่นอันนี้นะคะของ task 1เขาก็มีกราฟแบบนี้นะคะมาให้เลยเนาะแล้วก็มีคีย์ตัวอย่างมาให้ด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันเลย129โอเคเนี่ยเขาก็จะเขียนเลยว่าThis is an answer achieved at band 7นี่เขาก็จะบอกมีตัวอย่างให้นะคะว่าเอ้ยถ้า band 7นะคะเขียนอย่างนี้เนาะประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่เอ้ยอยากจะดูตัวอย่างใดๆสำหรับการเขียนส่วนของ task 2อันนี้ task 2นะคะก็จะมีแบบนี้มาให้เหมือนมี topic มาให้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีคีย์เหมือนกันลองมาดูสิ1 2 1task 2อันนี้ไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วนะคะเมื่อกี้บอกว่าสำหรับ achieve band 7เนาะอันนี้มาเป็น this answer นะคะสำหรับ band 6.0 นี่ก็เป็นตัวอย่างให้เราอ่านเนาะแต่มันดูสั้นจังเลยเนาะอย่าลืม task 2 250 word นะคะอ๋อนี่เขามีอีกหน้าหนึ่งขอโทษทีนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับแต่เขาไม่ได้มีตัวอย่างสำหรับทุกแบรนด์เนาะอย่างอันเนี้ยเขามี7มี6แล้วก็เทส3เขาจะเป็น task 1สำหรับแบรนด์ 6.5 แล้วก็ task 2ของเทส3สำหรับanswer แบรนด์ 7.0 นี่ประมาณนี้นะคะคือพวกคำตอบพวกนี้นะคะคือเราดูเป็นตัวอย่างคือเวลาเราเขียนเราไม่สามารถแบบจำแล้วก็ตื้อๆแล้วเขียนแบบโอ้ยเหมือนเป๊ะนะคะคืออันนั้นแบบเขาเหมือนแบบ plagiarize อะเขาคนตรวจก็อาจจะรู้ว่าเฮ้ยคุณไปจำมาจากไหนหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเนาะก็อาจจะแบบทำให้เราได้คะแนนน้อยลงนะคะจบของ writing นะคะก็สามารถเนาะอย่างที่บอกก็เชียร์เล่มม่วงเต็มที่นะคะ
ต่อไปก็คือ speaking นั่นเองเนาะโอเค speaking เนาะก็กลับมาที่เล่มนี้นะคะเขาก็จะบอกแล้วว่าเล่มนี้มันคือแบบฝึกหัดล้วนๆแบบฝึกหัดล้วนๆแปลว่าไม่ได้มีการอธิบายข้อสอบไม่ได้มีการแบบโอ๊ยคุณควรทำยังไงคุณควรอ่านอะไรก่อนเลยนะข้อสอบล้วนๆคือไอ้เล่ม Cambridge อันเนี้ยมันคือ academic แบบเป็นอะไรนะเป็นเหมือนเป็นเนี่ยเทสอะเขาเขียนว่าเป็น authentic practice test ก็คือข้อสอบล้วนๆไม่มีแบบไม่มีมาอธิบายเออควรจะทำยังไงอะไรเท่าไหร่เลยล้วนๆ เดี๋ยวเราลองจะมาดูไอ้ speaking กันเนาะหาก่อนโอเคนี่ speaking ก็จะมีอย่างนี้นะคะมี example ให้ดูด้วยตัวอย่างนะคะดูนี้ปึ้งใช่ไหมคะเขาก็จะมีใช่ไหมว่าเอ้ยไหนมา part speaking อันนี้เขาบอกว่าเป็นตัวอย่างสแกนแล้วก็ฟังดูเนาะอย่างอันนี้นะคะเขาบอกว่า part 1ทำอะไรเนี่ยคุณจะถามอะไร part 2อ๋อแล้วมันก็จะมี part 2ใช่ไหมที่ examiner เขาจะยื่นกระดาษมาให้เราแล้วก็จะมีกรอบไปบ็อกซ์อยู่แล้วก็มีคำถามอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะนี่เลยก็นี่เลยก็คือเป็นบ็อกซ์แล้วมีคำถามนะคะ describe a hotel that you know นะคะก็เขาก็จะมีนะ you should say อะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้เราเคยไปถามนะคนที่เป็นแบบexaminer หรือว่าเป็น former examiner something เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องพูดเรียงนี่นะไอตัวที่เขาไกด์ไลน์มาเอาไว้สำหรับแบบบางคนได้ท็อปิกมางงไม่รู้จะพูดอะไรก่อนเนาะจริงๆแล้วเราพูดตามของเราไปก็ได้หรือสมมติเราพูดแค่อันเนี้ยเราพูดแค่ว่าแบบ where this hotel is เนี่ยแล้วเราก็อาจจะออกนอกเรื่องว่าเนี่ยฉันไปโรงแรมนี้เพราะว่าฉันไปเที่ยวกับพ่อแม่พี่น้องฉันแบบวันแบบอยู่ตรงนี้แล้วฉันไปเที่ยวไหนเนี่ยพักตอนอาจจะพูดแบบเผลอนอกเรื่องไปซึ่งไม่เป็นไรเนาะเขาไม่ได้มาให้คะแนนว่าคุณพูดครบถูกเลยไหมนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะมีตัวอย่างให้ฟังมีพาร์ท1มีตัวอย่างคำถามให้นะคะเราก็สามารถลองทำได้เนาะสำหรับเล่ม14เล่ม14ก็คือเหมือนกันเลยไอตัวเดี๋ยวนะไอตัวไรทิงก็มีโจทย์เกิดอะไรมาให้นะคะส่วน key answer เนี่ยบอกแล้วว่าเขาไม่ยอมเขียนว่าอยู่หน้าไหนนะคะก็มี sample answer ให้เหมือนกันนะคะก็ว่าอันนี้แบรนด์ 6.0 นะ model answer นะคะ writing อะไรยังไงเนาะแล้วก็ส่วนไอ้ตัว speaking ไหนดูซิ speaking ก็มีมาให้เหมือนกันเหมือนเลยก็คือเป็นเหมือนเป็น practice นะนี่ตึ้งอย่างนี้เลยส่วนไอ้ที่บอกว่าตัวอย่างคำตอบอะน่าจะต้อง log in นะคะ log in เข้าไปใน password ที่เขาให้มาแล้วเราเอียนขูดๆนั่นแหละเนาะโอเคอันนี้ก็คือจบ2เล่มนี้นะคะส่วนเล่มนี้ก็ไม่ได้ใช้ตามเคยนะคะใน speaking แต่ในแอปดูซิเพราะเห็นแบบตอนแรกไปซื้อตามเพื่อนเล่มเนี้ยเพื่อนบอกว่าเอ้ยใช้เล่มนี้เราโอเคเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าเล่มนี้มิวทำเฉพาะตัว reading writing graph เขาก็จะซับซ้อนนิดนึงแต่เล่มเนี้ยเขาจะเหมือนมีแบบอธิบายอะเขาจะแบบไม่เหมือนข้อสอบสองอันเนี้ยเขาจะมีเหมือนอธิบายว่าแบบuseful language เนี่ยควรจะใช้อะไรเนี่ยเหมือนเป็นแบบหัดย่อยๆนะก่อนที่เราจะเริ่มแบบเขียน writing จริงๆแล้วก็เดี๋ยวนะขอดูก่อนเขามี writing เขาก็มีนะ task 1เหมือนแนะนำกราฟแนะนำอะไรเหมือนเป็นสำหรับแบบไม่ใช่ข้อสอบล้วนๆเป็นสำหรับแบบเราอ่านได้เราควรจะใช้คำไหนเนาะwrite sentence โอเคเนี่ยลองเหมือนฝึกเขียนเป็นประโยคประโยคก่อนแล้วค่อยแบบเริ่มมาทำ test ประมาณนี้นะคะจบของ speaking อย่างรวดเร็วคำแนะนำคือ speaking มันก็อาจจะต้องมีคนแบบเป็น feedback นิดนึงเพราะว่าหรือนะคะหรือถ้าเราไม่มีใครเราต้องพูดเองฟังเองเองเราต้องอัดเทปไว้นะคะแล้วจับเวลานะว่าเฮ้ยบ็อกซ์ที่ให้มาสมมติ1นาทีแล้วเราต้องพูด2นาทีอะเราพูดทันไหมไม่ใช่แบบเป็นเดดแอร์ไปอีก50วินาทีก็จะไม่ได้คะแนนใดๆนะคะโอเคก็ประมาณนี้เนาะไม่รู้ว่ารีวิวหนังสือมันละเอียดหรืออะไรยังไงแต่ว่าเบสออนตัวเราเนาะเราก็นั่นแหละเชียร์นะคะถ้าใครเนาะแบบว่า
มีพื้นฐานอยู่แล้วแค่อยากฝึกทำข้อสอบนะคะก็แนะนำเล่มนี้นะคะแต่ว่าสำหรับใครที่อยากแบบอ่านเนื้อหาด้วยแล้วก็มีข้อสอบให้นิดหน่อยก็แนะนำเล่มนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบไม่รู้เลยแบบ IELTS มันเริ่มจากไหนฉันเคยแค่ได้ยินชื่อแบบโอเคมันเป็น IELTS test แต่ว่าเฮ้ยอะไรกี่ข้อแบรนด์ไหนแบรนด์ไหนอาจจะต้องแนะนำไปเรียนเป็นกรุ๊ปเนาะไปเรียนตามสถาบันหรือจะเรียนออนไลน์หรือใดๆนะคะเพราะว่าการที่ซื้อหนังสือมาแล้วแบบลุยทำแบบฝึกหัดเลยอะบางทีเราไม่เข้าใจนะว่าเอ้ยจริงๆแล้วข้อสอบเขาต้องการอะไรจากเราอะเหมือนอย่าง listening อย่างที่คลิปก่อนหน้าที่บอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องฟังแบบทุกคำทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องฟังแค่ที่เราถามอะไรประมาณนี้หรือแม้แต่นะคะ reading อย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูก่อนว่าเขาถามอะไรแล้วก็แบบเขาไอเราก็ไม่ต้องอ่านทุกคำเราอ่านแบบเร็วๆแล้วเราก็เจอเหมือนโอเคตรงนี้มันตรงกับคำถามเราก็โอเคเขาคำนี้ไปใส่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นตัวspeaking อาจจะต้องมีฟีดแบ็กหรือถ้าเกิดว่าใครแบบไม่สะดวกไปเรียนจริงๆด้วยเหตุผลใดๆนะ YouTube นะคะก็ลองเสิร์ชดูคำว่า IELTS speaking มันก็จะมีเหมือนเป็นแบบคุณฝรั่งนะคุณลุงฝรั่งอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีก็อธิบายละเอียดมากเลยเราก็จะได้มีแนวทางนะคะเนาะแต่ส่วนโอเคแล้วก็ส่วน writing เนี่ย writing เป็นอะไรที่ต้องมีคนตรวจเพราะว่าเขียนเองเองมันก็เอ๊ะเราไม่รู้ว่าเราผิดตรงไหนนะคะก็ลองดูนะอาจจะแบบให้เพื่อนตรวจหรือตามกรุ๊ปหรือใครๆที่เขาแบบพอตรวจให้เราได้บ้างนะคะประมาณนั้นอันนี้ก็คือเป็นหนังสือ3เล่มนะคะซึ่งรีวิวจากการใช้งานของตัวเองเนาะก็โอเคตามนี้ก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่อยากจะเลือกซื้อหนังสือสักเล่มนึงเนาะว่าเริ่มจากเล่มอะไรก่อนถ้าอยากได้แบบฝึกหัดล้วนๆก็ต้องเป็นพวก Cambridge ม่วงนะคะแต่ถ้าอยากได้ที่แบบมีเนื้อหาด้วยก็จะต้องเล่มนี้แต่ถ้าเกิดรู้สึกเริ่มจากศูนย์เลยแนะนำไปโรงเรียนสถาบัน Search Google หรืออะไรอย่างนี้นะคะลองดูโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย